เดี๋ยวคอนเฟอเรนซ์ให้ขอทำงานเก็บเงินสักพักหนึ่งเด็กครับส่งนักท่องเที่ยวเสร็จกลับถึงบ้านจะโทรหาอาจจะดึกหน่อยนะมันรีบเปิดโทรศัพท์รอตลอดคืนก่อนสวัสดีช่วยพูดให้กำลังใจหน่อยจำให้แม่นนะคุณจะใช้สัจจะความเพียรขันติ3อย่างนี้เป็นเครื่องมือในการรักษาศีล5และปฏิบัติเบญจกรรมเทครับและปฏิบัติเบญจธรรมรักษาปฏิบัติด้วยตัวเองโดยไม่หวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆมาช่วยดลบันดาลเทครับรักษาและปฏิบัติด้วยตัวเองโดยไม่หวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทครับรักษาและปฏิบัติด้วยตัวเองโดยไม่หวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆมาช่วยดลบันดาลด้วยชีวิตสวยงามและสดใสสติต้องอยู่กับตัวด้วยอย่าให้ความเหนื่อยมาทำให้ศีลหลุดสวัสดีฮันนี่สวัสดีจ้ะถามจริงๆคุณกัญญาสมมติลูกคุณที่พี่เลี้ยงอุ้มอยู่นะเป็นลูกสาวโตขึ้นนี่คุณจะหนุนเธอให้ไปเป็นเมียน้อยเขาไหมแน่พูดคุยเอาข้อมูลกับความจริงหนึ่งเดียวไม่มีการด่าว่าโจมตีหนูไม่อยากให้มีเรื่องมีราวกันนะ